คู่นี้ชกในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับศักดิ์ศรีมาลดไป 0.1 นะครับส่วนแดนสยามนี่มาลดไป 0.9 ศักดิ์ศรีนี่เป็นชาวศรีสะเกษนะครับอายุ18ปีแม่แต่มาซ้อมอยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่เกียรติหมู่9นะครับอยู่กับอาจารย์สุจัยส่วนทางด้านแดนสยามนะครับอายุ16ปีนะครับผมซ้อมอยู่พริ้ววาโยนะครับไฟนี้ซ้อมพริ้ววาโยนะครับเป็นชาวโคราชนะครับสำหรับแดนสยามในอดีตนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งนะครับศักดิ์ศรีนี่ยังไม่ชนะแดนสยามได้เลยครับมีแพ้1มีเสมอ1ล่าสุดก็เจอกันเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็เมื่อเดือนที่แล้วครับครบยกทางด้านแดนสยามนี่ได้เปรียบถึง5ช่วงตัวแต่กรรมการมองว่าสูสีครับให้เสมอกันไปวันนี้มาสางคาใจกันอีก1ครั้งครับในภาคที่3ก่อนที่จะมาเจอกันไฟนี้ครับศักดิ์ศรีนี่ก็ไปชนะน็อกไก่ป่ามาส่วนแดนสยามนะครับก็ชนะคะแนน9มงคลมาครับก็ถือว่าเจอตัวอื่นนี่ก็โชว์ผลงานดีครับต้องมาเจอกันเนี่ยแหละครับบอกว่าเจอกันกี่ทีนี่ก็สูสีครับคู่นี้ดูครับศักดิ์ศรีนี่รูปร่างเสียเปรียบหน่อยครับแดนสยามนี่หัวโตวันโตคืนครับเกี่ยวแล้วเตะตามเตะซ้ายซ้ายไป2แข้งครับศักดิ์ศรีรอไม่ได้ครับชาวศรีสะเกษหัวขวาตามไปนี่ครับยังติดบังอยู่ครับซ้ายก็ติดบังติดบังไป2แข้งโอ้ตอนนี้อาวุธนี่ยังทันกันอยู่ครับยัดเข่าขวาพยายามเกี่ยวครับดันด้วยขวาไปอีกทีพยายามจะผลักออกเล่นวงนอกครับอาศัยสูงยาวๆเตะไปครับศักดิ์ศรีบดเลยครับยัดเข้าในเจอตั้งกำแพงขวางครับแดนสยามนี่รู้จักใช้แข้งให้เป็นประโยชน์ครับสูงยาวกว่าครับก็ต้องคาไว้ครับเตะซ้ายไปครับตอนนี้ต่อยซ้ายพยายามออกอาวุธไม่ให้ศักดิ์ศรีนี่เข้ามาประชิดได้ครับนี่ยับดักไว้เลยแล้วจับจับแล้วเตะโอ้โหยังถอยทันครับแดนสยามหัวซ้ายเข้าไปอีกทีครับหัวบุญนี่ไม่มีใครต้องงกกันเลยครับหัวซ้ายคืนไปครับซ้ายกับขวาครับซ้ายของแดนสยามขวาของศักดิ์ศรีโอ้โหดีครับพอเข้าในแกก็ยันไว้เลยครับคาไว้เลยแล้วก็หมดยกที่3ไปครับนี่กลับมาทำได้ดีครับสำหรับแดนสยามกลับมาได้เปรียบ11ต่อ8อาจารย์ชัยยุทธขำนเรศนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวที3ท่านด้านล่างนะครับอาจารย์ธนบลชนดลอยู่เบิกนะครับอาจารย์อำนาจสายฉลาดและก็ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นี่ก็เร้าแล้วครับยก4แล้วครับไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันนานครับลุยเลยครับแลกเข่ากันไปซ้ายแล้วก็เจอต่อยหมัดครับของได้แล้ว4ครับโอ้ยมี2มาครับทางด้านศักดิ์ศรีดูครับแล้วก็คาไว้เลยครับไม่ให้แดนสยามดีได้ตีเข่าคืนดูครับยัดเข่าเข้าไปแล้วก็คล้องได้พยายามกดลงมาครับพยายามกดแล้วเสียบโอ้โหนี่ครับแดนสยามหัวซ้ายคืนยอมเหมือนกันครับยัดเข่าขวาไปฝันศอกครับตามไปซ้ายเบิ้ลไปครับยัดเข่าขวาคนละทีโอ้โหนี่ครับต่อยท้องศักดิ์ศรีเกาะบนพยายามกดคอแล้วเสียบครับตัวใหญ่ดีนะครับก็ต้องกดลงมาหาจังหวะหัวขวาครับแม่แดนสยามก็รอที่จะรวบไว้อยู่แล้วครับแดนสยามนี่เดินน้อยไปหน่อยครับนี่อย่าหัวซ้ายเอามาแล้วครับเตะขาเอาซ้ายไปได้เตะฟรีแล้วครับถอยก่อนครับหัวศักดิ์ศรีนี่เป็นฝ่ายเดินครับตัวเล็กกว่าตัวใหญ่ถอยดักทีบนี่ครับเตะซ้ายเจอขวาคืนครับนี่ครับ
แลแข่งไปคนละทีแล้วก็ถีบดักไว้ครับโอ้ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้เราเหลือเกินครับให้แดนสยามพยายามเดินหน่อยครับเดินแล้วครับหัวซ้ายดูลังเลไปครับสำหรับแดนสยามนะครับจากสถานการณ์นี้ดูทิศทางลมกันแล้วครับแล้วสุดท้ายครับแดนสยามไม่มีอะไรเสียครับลุยเข้ากันเลยครับขวางแล้วเสียบเข้าไปซ้ำยังโอ้โหดูครับจัดเข้าไปหนึ่งทีแต่ทางด้านศักดิ์ศรีนี่พยายามป้องกันตัวแล้วครับขวางแล้วก็พยายามบังครับมิดเลยครับดูปิดหน้าไว้ครับต่อครับแดนสยามหัวเต็มครับกดคอมาได้ศักดิ์ศรีพยายามจะปิดลงมาครับไม่ให้แดนสยามนี่ได้มองเห็นกดไว้ครับยัดด้วยขวายัดด้วยซ้ายโอ้โหแต่ทำได้ครับแต่ความต่อเนื่องนี่ยังไม่มีครับมาต้องขยันกว่านี้ครับนี่ครับขวาได้ซ้ายมานี่ครับเจอยัดคืนนี่พอคืนแต่ละทีศักดิ์ศรีนี่ก็เห็นครับโอ้ยัดเข่าไปเต็มๆเลยครับมาน้อยแต่มาเน้นๆครับศักดิ์ศรีเจอไล่คืนกดไว้เลยครับดูครับเจอกดอย่างนี้ก็ลำบากครับตัวใหญ่นี่หัวขวาดักไปเลยครับพยายามจะใช้หมัดครับแดนสยามแต่ไม่ใช่อาวุธถนัดอยู่แล้วครับนี่พอต่อยเสร็จก็ดึงแขนเข้ามาล็อกไว้เลยครับศักดิ์ศรีวิ่งเลยครับนี่ยับหูดูครับสีบทยาเลยครับเมื่อกี้ถ้าโดนนี่ขอให้ได้ลองก่อนครับสุดท้ายครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งครับที่มุมแดงครับทางด้านศักดิ์ศรีเกมหมู่9นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปดูบทสัมภาษณ์หน่อยครับหลังเกมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับอาจารย์สุจัยเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์หน่อยครับเตรียมพร้อมมายังไงถึงชนะได้วันนี้เมื่อครั้งก่อนเสมอกันมาอย่างสนุกครับคือว่าเราจะเสียปลายยกถอยนิดนึงเราตัวเล็กก็เสียเปรียบเขาแต่นี่ยก4ผมให้เดินอย่างเดียวเลยให้เดินเบียดเดินปะทะออกหมัดได้หมัดด้วยวันนี้ไม่คิดว่าจะชนะได้ครับคือว่าอย่างสนุกครับอนาคตน้องวางไว้ครับว่าอนาคตน่าจะเป็นมวยเงินแสนตามรุ่นพี่ๆน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก112 113นี่ครับพี่ที่อ๋อรุ่งนารายซุปเปอร์เล็กครับนี่สุดยอดทั้งนั้นแหละนี่น้องคนเล็กคนเล็กสุดนี่คนเล็กสุดเลยนะครับวางอนาคตไว้เงินแสนแน่นอนครับเงินแสนแน่นอนครับเอาฝากค่ายมวยเกียรติค่าไปเลยครับครับก็ขอฝากแฟนคลับเกียรติหมู่9ที่ตามเชียร์ทุกยุคทุกสมัยไม่มีผิดหวังอยู่แล้วครับมาตรฐานครับเล่นแล้วสบายใจครับขอบคุณครับเอาล่ะครับหัวเรือใหญ่บอกว่าเกียรติหมู่9เล่นแล้วสบายใจครับผมเอ้ายินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมครับผมอาจารย์สุจัยก็ยังไม่เชื่อกับตัวเองเลยว่าศักดิ์ศรีวันนี้มาดีจริงๆครับวันนี้ชกก็ถือว่ามีทั้งบู๊มีทั้งบุญนะครับผมทางด้านแดนสยามนี่ก็โอ้โหเจอโต้แต่ละเม็ดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ